สวัสดีครับเพื่อนผมเกรติสันนะครับวันนี้มาเล่นกันต่อนะครับกับเกม Line Ranger นะครับวันนี้ผมก็จะไปด่านต่อไปนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ไปจริงผมน่าจะไปนานแล้วนะ วันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับก็ว่างนิดนึงนะในการทำคลิปนะครับเราคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันนะครับวันนี้นะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งเจ้าริวกับชุนลีนะครับที่เป็นตัวใหม่มานะครับมันเก่งมากนะครับมีคนบอกผมหลายคนเหมือนกันนะมันเก่งมากนะไม่รู้สู้มันยังไงนะผมคิดมันอยู่เลยนะครับว่าจะสู้มันยังไงดีนะครับแต่คงยากนะครับเพราะว่าท่ามันนี่ดีมากนะครับถ้ามันมีท่าตีไงท่าตีมันแรงแล้วนะท่าซัพพอร์ตมันนี่เทพกว่าเยอะมากเลยนะถ้าใส่ของดีๆนี่โคตรเทพนะครับโอเคนะครับก็ไปหาเปิดกัชชาแบบเฟรนกัชชากันสักหน่อยนะครับค่อยว่ากันนะครับแบบนี้นะครับโอ้วันนั้นผมเปิดตั้งเยอะนะครับโอ้800รูบี้นะครับแต่ไม่ได้อะไรเลยครับเซ็งมากนะครับเป็นกัชชามาเอวันหมอกได้แค่นี้เดียวเองเต็มครับเราเกินนะบ้าจริงๆเกินละลืมเลยต้องไปขายอีกนะครับลืมมากนะต้องไปขายเพราะมัน307ไงชีวิตนะครับขายได้ว่าโอ้ได้น้อยมากนะครับขายได้น้อยมากเพราะเราต้องไปเล่นด่านนะครับเล่นด่านมันต้องมีช่องไงเรื่องของเรื่องนะบ้าจริงๆเมื่อไหร่มันจะเพิ่มช่องอีกทีขอสัก1,000เงี้ยก็จะดีมากนะครับบ้าจริงๆนะแต่ก็เอาเถอะนะครับไม่คิดมากมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับชีวิตนะดูพวกนี้ที่ผมสะสมมาสิผมต้องไปขายพวกนี้ออกผมไม่เอานะผมไม่อยากขายนะพวกที่ผมสะสมมาตั้งนานเรดบาวนี่หาไม่ได้แล้วนะยิ่งตัวนี้นี่เรลโรดบราวน์นี่ก็หาไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับโอ้โหถ้าจะขายเดี๋ยวผมเซ็งมากเลยนะโอเคนะครับเราไปลุยด่านต่อไปกันนะครับไม่น่ายากหรอกนะผมเพิ่งเล่นไปด่าน2ด่านนึงนะอันด่านใหม่นะเล่นไปน้อยมากนะอยู่แป๊บนึงนะครับไม่ได้ตีกิวเลตในช่วงนี้ไม่รู้ใครเมาหมดนะช่างเถอะครับแบบไม่ได้ตีคิวเรทเลยไม่ได้ตีเลยแม้แต่นิดเดียวนะคิวเรทเกือบได้แล้วคนนี้ไม่รับตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วโอ้เริ่มเยอะมาก่อนนะครับโอ้ตอนนี้อย่างนี้โอเคตอนนี้ก่อนค่อยว่ากันโอเคนะไปกันต่อนะครับกับด่านต่อไปนะครับเมนสเตจนะมีคนว่ามันยากขึ้นแล้วนะครับมันยากขึ้นนิดนึงนะครับนะผมเพิ่งเล่นด่านเดียวอีกดูแล้วกันดาวหมายพึ่งเล่นด่านเดียวแล้วกันถ้าไม่ผ่านมีคนบอกให้ผมเล่นสายตีป้อมนะแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวดูก่อนถ้าไม่ผ่านจริงค่อยว่ากันนะครับโอ้ลืมไปว่าครั้งแรกมันจะตัวโอ้แม่เจ้าดูมากโอ้ประตูมิสประตูเมิร์สเฮ้ยดีเดียวแตกเลยโอ้โอ้โอ้ต้องเล่นสายชนนะเนี่ยแบบเนี้ยสายชนต้องลองเล่นสายชนก่อนนะสายชนคืออะไรนะครับการเอาตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยไปชนนะครับไปดูทีม2ทีม3ทีม3เป็นสายชนแล้วกันเราทำให้ศัตรูสะสมสตันไปอะไรไปก็ว่ากันไปนะไปดูสายชนต้องใช้ตัวไหนบ้างสายชนอ่ะเบลล่า70แล้วกันใช่ไหมผมใช้เบลล่า70ใช่ไหมจริงใช้ตัวนี้ก็ได้จริงใช้ตัวนี้ก็ได้แล้วทำไมไม่เป็นซูเปอร์มาสเตอร์วะแล้วทำไมไม่เป็นโกลมาสเตอร์วะต้องการสกอตใช่ผมต้องการสกอตไม่ใช่เบลล่าสกอตนะแล้วก็
ตัวไหนให้ผมลองเล่นมั่งลืมหมดละชิชิอัพอ๋ออ๋อเออแม่เจ้ากดไปโดนกดไปโดนปุ่มแบ็คนะมันเป็นแค่ทัชไงมันต้องกดไงรู้แล้วมันยิงหัวโจ๊กตัวไหนมั่งครับตัวแรกคือตัวนี้แหละเอ้ยแล้วก็มีคนบอกผมว่าตัวบราวน์นะมันดีกว่าตัวชนเลยนั่นแหละนะครับมันดีกว่าตัวมุงนะครับโพไซดอนมีคนบอกว่าเอาใช้โพไซดอนดีกว่ามุงนะครับก็เดี๋ยวผมต้องลองคิดใหม่ละนะครับว่าจริงไหมอะไรยังไงนะครับนั่นเองนะครับทำท่าแล้วเนี่ยแคนเซอร์โอ้ยสตาร์ท10วิในการสตาร์ท6วิโอเคในการดิวนะดิวอันนั้นก็เลยยั้งยั้งยั้งกดผิดนะกดผิดแล้วก็ตัวไหนอีกนี้เพิ่มหลบเราใช่ไหมนี่แหละเพิ่มหลบเรานะครับสกิลฟูลไทม์เพิ่มหลบเราแล้วก็สตันสตันซะอีกตัวนะครับน่าจะเวิร์กแล้วแหละนะครับสตันน็อกแบ็คสตันน็อกแบ็คหรือสตันธรรมดาดีสตันน็อกแบ็คก็ได้นะใส่ของอยู่นะครับโอเคทีมนี้แหละจะสู้ได้หรือเปล่านะต้องลองดูกันนะไปถ้าไม่ได้ผมต้องใช้สายนั่นแหละนะครับอย่างที่ว่านะสายชนเอ้ยผมใช้ทีม3นี่นะเอ้าเลือกไงใช้ทีม3อ่ะเรทดิเฟนส์เลือกไงใช้ทีม3วะ ไม่เคยใช้ทีมอื่นเลยไงใช้แต่ดีเฟนซ์อย่างเดียวกับทีมธรรมดาลองผมไปก่อนนะไปว่ากันดูละไงเจอละก็ต้องเล่นสายชนไปก่อนนะครับลองดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอ้โหทีเดียวตายมั้ยเกลี้ยงมั้ยโอ้ยไม่ได้ทำอะไรเลยคือแบบโดนลุมสกรรมมาตาไหมไม่ทันนะครับเฟซบุ๊กมากวนนะครับเฟซบุ๊กทั้งหลายอย่าเพิ่งมากวนนะครับไปแล้วเพื่อนมาแล้วต้องฟรีแต่ตอนนั้นล่ะมันฟีดนานเว้ยไม่เหมือนในนั่นเลยอย่าโดนปุ้มเดียวตายหมดซะเต็มมากมีโชลิวเทนมานะโชลิวคือซัพพอร์ตให้เราดีมากนะพอสู้ได้ไม่แบบนี้พอสู้ได้วะเล่นพอแบบนี้ไงนะก็คือต้องเล่นสายอมตะมาขอที่บ้านโอ้ยใช้ได้นะแบบนี้เลยมีโชลิวเคนมาช่วยด้วยสบายเลยแบบนี้ผมจำไม่ผิดนะโชก็คือแบบแป๊วมือริวก็เป็นชื่อมันเคนก็ประมาณว่าต่อยปากมือต่อยปาก
นั่นเองนะทามันโชริวเกนถ้าใครเคยเล่น Street Fighter นะตอนนี้ก็ยังมีนะผมว่าใช่ yes ชนะมาได้นะไม่ว่าจะแพ้ตลอดเวลาแล้วแต่มันฟรีดนานมากนะเทียบกับ PVP เล่น PVP จนชินนึกว่าแป๊บเดียวนะครับนึกว่าฟรีดแป๊บเดียวนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้410ผ่านไปด้วยดีนะครับนึกว่าจะไม่ได้แล้วนะครับโอเคนะครับไปด่านต่อไปนะครับไม่นะครับไป PVP นะครับมาเอารีวอร์ดพอแล้วนะครับไปเล่นนั้นดีกว่านะครับทาวเวอร์ดีกว่าทาวเวอร์อินฟินิตี้ทาวเวอร์ไม่รู้มันรียังรีละ มันรีแต่ตอนไหนวะรีแล้วก็โอเคครับไม่คิดอะไรมากนะรีก็ได้ไม่รีก็ได้นะครับ เยี่ยมมากได้ด้วยนะแล้วแซลลี่ทำกระเด็นชนะมาแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาเล่นคราวหน้าแล้วนะครับเขาเจอกันใหม่จริงครับในวิดีโอข้างหน้านะผมจะไปหาอัพนะครับแล้วก็ลดตัวซะก่อนนะจำนวนตัวมันเยอะเกินไปนะครับเจอกันใหม่จริงครับในวิดีโอข้างหน้านะผมกับเดติสันนั่นเองนะครับแอนไลฟ์วิซซี่โอเคนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ